ตอนที่หลวงพ่อไปบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งตอนนั้นอายุก็ประมาณสัก19ไปที่นี่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ไม่มากโดยเฉพาะห้องที่ใช้บูชาข้าวพระกันน่ะมีเนื้อที่เพียง25ตารางเมตรคร่าวๆว่ากว้าง5เมตรยาว5เมตรเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าหัวใจของเจ้าของบ้านนั้นยิ่งใหญ่เหนืออุปสรรคเหนือโลกเหนือสิ่งต่างๆทีเดียวเห็นครั้งแรกก็รักเลยทั้งรักทั้งเคารพทั้งเทิดทูนคือคุณยายของเราเนี่ยแหละตอนนั้นท่านอายุ53ปีหลวงพ่อก็ไปพบท่านเห็นแล้วรักเคารพจริงๆเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้จักท่านแต่ว่าหลวงพ่อเริ่มค่อยๆรู้จักท่านจากบ้านกัลยาณมิตรหลังนั้นเพราะว่ามันเป็นบ้านแคบๆแต่สะอาดสะอาดมากทีเดียวจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงว่ามันจะมีบ้านหลังนี้จริงในโลกความสะอาดเนี่ยมันสะอาดตั้งแต่ฝาบ้านด้านนอกที่ติดกับทางเดินสาธารณะในวัดมันสะอาดตั้งแต่ฝาบ้านด้านนอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจุดแรกของบ้านนะเป็นส่วนที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะต้องเลอะด้วยฝุ่นแต่มันไม่มีเลยแปลกทีเดียวเมื่อหลวงพ่อเดินเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่เห็นก็คือเก้าอี้รับแขก2ตัวเป็นเก้าอี้ที่แปลกทีเดียวคือก้นมันขาดก้นมันขาดทะลุกลวงแต่ว่ามันแผลบทีเดียวตรงกลางก็เป็นโต๊ะเก่าๆที่ขัดซะมันแผลบสะอาดไม่มีฝุ่นเลยบนโต๊ะก็เป็นตะกร้าหวายที่มีช่องใส่ขวดน้ำเอาไว้รับแขกหลวงพ่อทราบมาภายหลังว่าเก้าอี้ชุดรับแขกชุดนี้เจ้าของบ้านคือคุณยายของเราเนี่ยไปบังสกุลเอามาจากกองขยะเพราะมันใช้ไม่ได้แต่ท่านก็เอามาใช้ทำความสะอาดสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนี่ยคือสะอาดทุกด้านเลยถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้เก้าอี้เนี่ยแล้วเอามือลูบดูไม่มีฝุ่นติดเลยแล้วก็ดูแผ่นไม้กระดานนี่ก็สะอาดทีเดียวก็ไปเอามาจากกองไม้เอามาจากกองไม้มาปูจนกระทั่งสะอาดสะอาดแต่ว่าเป็นบ้านที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยักใหญ่ใหญ่แมงมุมอะไรต่างไม่มีเลยสะอาดทีเดียว